นิทานเรื่องฮวงจุ้ยนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งซื้อบ้านหลังใหม่ที่มีสวนลิ้นจี่อยู่หลังบ้านเพื่อนของเศรษฐีแนะนำว่าควรจะให้ชินแสมาดูฮวงจุ้ยจะได้แน่ใจว่าบ้านหลังใหม่อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขเศรษฐีขับรถไปรับชินแสถึงสนามบินเมื่อเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านเศรษฐีก็ชะลอรถลงทันใดนั้นเองก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถเศรษฐีเบรกทันพอดีเด็กหันมามองด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอโทษก่อนจะวิ่งจากไปแทนที่เศรษฐีจะขับรถต่อไปเขากลับจอดรถนิ่งอยู่อีกหลายนาทีราวกับว่ากำลังรออะไรสักอย่างเพียงไม่กี่อึดใจก็มีเด็กน้อยที่อายุไล่เลี่ยกันวิ่งผ่านหน้ารถไปอีกคนเอ้าคุณรู้ได้ยังไงว่าจะมีเด็กวิ่งตามมาชินแสถามถ้าเด็กเล่นคนเดียวเขาคงไม่ยิ้มแย้มขนาดนั้นหรอกครับท่านเศรษฐีตอบและเมื่อเศรษฐีขับรถถึงหน้ารั้วบ้านจู่ๆก็มีนกหลายสิบตัวบินขึ้นมาจากสวนหลังบ้านชินแสครับผมคงต้องขออนุญาตให้ชินแสรอสักครู่ได้ไหมครับเอ้าทำไมล่ะผมคิดว่าในสวนน่าจะมีเด็กมาแอบขโมยกินลิ้นจี่อยู่ถ้าเราเข้าไปตอนนี้เด็กอาจจะตกใจเกิดตกต้นไม้หัวร้างข้างแตกขึ้นมาคงจะไม่ดีให้เวลาเขาได้เก็บลิ้นจี่สักพักก่อนดีกว่าระหว่างนี้เดินดูด้านนอกแทนก่อนได้ไหมครับท่านชินแสเฮ้อคุณส่งผมกลับสนามบินเถอะท่านชินแสกล่าวเศรษฐีตกใจชินแสจึงอธิบายต่อผมว่าด้วยน้ำจิตน้ำใจแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะเจอแต่ความโชคดีแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีต่อให้ผมจัดฮวงจุ้ยแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะฮวงจุ้ยที่แท้จริงก็คือพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง